สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอกระบวนการผลิตผงน้ำมะกรูดด้วยเครื่องสเปรย์ไดค่ะนี่คือวัตถุดิบน้ำมะกรูดที่ใช้ในกระบวนการนี้ค่ะนำส่วนผสมที่เตรียมไว้มาผสมให้เข้ากันเทวัตถุดิบที่ผ่านการผสมแล้วผ่านตะแกรงกรองก่อนนำเข้าปิดแท้งจากนั้นทำการปั๊มวัตถุดิบที่ผ่านการผสมแล้วเข้าเครื่องสเปรย์ไดหัวฉีดจะทำงานโดยการพ่นวัตถุดิบเป็นละอองฝอยเพื่อสัมผัสกับความร้อนภายในแชมเบอร์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะถูกรวบรวมไว้ในถังดักเก็บผงที่อยู่ล่างไซโคนทางด้านซ้ายคือวัตถุดิบด้านขวาคือผงมะกรูดที่ได้หากสนใจติดต่อได้ตามข้อมูลข้างต้นนี้ได้เลยค่ะ